ผนังอิฐมวลเบา2ชั้นดีไหมก่อนไปฟังกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฝนกับทีมงานสักนิดนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาว่าการก่อผนังอิฐมวลเบาตรงผนังด้านที่รับแดดโดยใช้ขนาดอิฐมวลเบาที่ความหนา 7.5 ซมถามว่าจำเป็นต้องก่อ2ชั้นไหมช่างแนะนำให้ก่อ2ชั้นเพื่อประโยชน์อะไรบ้างเป็นการสิ้นเปลืองไหมโดยปกตินะคะด้านที่รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวันจะได้รับความร้อนมากกว่าปกติค่ะการเลือกใช้อิฐมวลเบาถือว่าช่วยลดความร้อนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอิฐมวลเบานะคะมีคุณสมบัติที่เป็นฉนวนกันความร้อนถ้าเรานะคะต้องการป้องกันความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในบริเวณที่รับแสงแดดมากกว่าด้านอื่นๆการเลือกทำผนัง2ชั้นก็ถือว่ามีข้อดีไม่น้อยค่ะเช่นช่วยป้องกันความร้อนที่เข้ามาภายในบ้านได้มากขึ้นช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้มากขึ้นผนังสวยงามไม่มีมุมเสาดูสบายตาอีกทั้งยังช่วยให้เราวางเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายด้วยค่ะประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์เพราะบ้านจะเย็นขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนข้อเสียก็คือค่าวัสดุและค่าแรงจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฝนเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการรับน้ำหนักอยากให้ระวังในเรื่องของคานที่รับน้ำหนักผนังต้องออกแบบสำหรับรับน้ำหนักผนัง2ชั้นด้วยนะคะถ้าออกแบบไว้ตรงตามที่ช่างเสนอแล้วและไม่ติดในเรื่องของงบประมาณก็ถือว่าทำได้ค่ะถ้าเป็นประโยชน์ฝนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะพยายามหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากเป็นประจำค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ